็จัดคลาสนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาเรียนนะคะในการใช้ชีวิตประจำวันคุณจัดตู้เสื้อผ้ายังไงที่จะทำให้เราเลือกเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นคุณจะจัดกระเป๋ายังไงในการเดินทาง7วันที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานในทุกวันได้คลาสนี้เรามีคำตอบค่ะคลาสวันนี้ก็ชื่อว่า Style for Success นะคะก็คือเป็นเรื่องของการใช้เสื้อผ้ามาสร้างความสำเร็จให้ตัวเองนะคะด้วยการเลือกเสื้อผ้าที่สามารถนำเสนอบุคลิกภาพของเราได้การเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับรูปร่างของเราแล้วก็การสร้างเชฟในแบบของเราเองค่ะวันนี้มาพูดเรื่องของ Style for Success ในเรื่องของ Dress Code จะทำให้เรารู้ว่าเวลาที่เราเจอสิ่งที่เราต้องไปทำงานแล้วเรา Dress Code อะไรเราจะแต่งตัวอย่างไรถึงจะถูกต้องเหมาะสมกับทั้งวิธีการทำงานและวาระโอกาสที่ไม่ผิดอีกส่วนหนึ่งก็คือทำให้เรารู้จากเรื่องของสไตล์ของการแต่งตัวด้วยว่าสไตล์ในสากลนี้มีอะไรบ้างมันจะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของสีในการแต่งตัวเราด้วยสีสันเนี่ยมันสื่ออะไรบ้างในส่วนของ wardrobe management ก็จะพูดถึงเรื่องวิธีการจัดการบริหารเสื้อผ้าแบ่งเสื้อผ้าออกเป็นอย่างไร category อย่างไรบ้างเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นก็สนุกนะคะเพราะว่าก็ได้ไอเดียในการแต่งตัวแล้วก็รู้จักรูปร่างตัวเองมากขึ้นค่ะสำหรับผมก็บอกเปลี่ยนลุคไปเลยนะครับเราเป็นคนที่ไม่ได้แต่งอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆผลักดันให้กล้าที่จะคิดกล้าที่จะแตกต่างมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นตัวของตัวเองเขาเรียกว่าเฟรนลี่มากขึ้นดีกว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้น่าจะได้ประยุกต์ใช้แล้วก็ได้เกิดผลประโยชน์มากสุดกับตัวเองค่ะ